ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะตัวขาตั้งมินิไทป์พอดนะคะของยี่ห้อดูเรียนซินะคะรุ่น MG40 ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมินิไทป์พอดขนาดเล็กนะคะน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะคะวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะคะภายในกล่องจะมีอุปกรณ์มา2ชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นขา3แฉกค่ะแล้วก็จะเป็นไม้ตัวนี้นะคะด้านหลังก็จะมีรูสำหรับใส่น็อตนะคะหมุนขา3แฉกหมุนเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็กางเป็นขาตั้ง3แฉกแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนไม้ตรงนี้เราสามารถดึงขึ้นนะคะเป็นเซลฟี่แบบนี้ได้ค่ะตัวนี้นะคะจะมีรีโมทบลูทูธแถมมาให้นะคะสำหรับเชื่อมต่อกับกล้องแล้วก็มือถือนะคะสั่งกดถ่ายรูปอัดวิดีโอนะคะผ่านรีโมทตัวนี้ได้เลยนะคะค่อนข้างสะดวกค่ะฟังก์ชันด้านในก็จะมีตัวซูมเข้าซูมออกนะคะกดถ่ายภาพนิ่งวิดีโอค่ะแล้วก็กลับกล้องหน้ากล้องหลังนะคะส่วนอุปกรณ์ตัวนี้ถ้าลูกค้าใช้กับกล้องถ่ายรูปสามารถหมุนใส่กับตัวกล้องได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะใช้กับมือถือนะคะลูกค้าต้องมีอะแดปเตอร์ที่นี่มือถือแบบนี้เพิ่มนะคะซึ่งในเซ็ตไม่ได้มีแถมมาให้นะคะเราต้องซื้อเพิ่มค่ะส่วนสายชาร์จนะคะจะเป็น USB Type-C แบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะ